ผมเป็นน้องพี่ผมขออนุญาตแข่งขันแบบพี่แบบน้องนะครับพี่ลุงรองหัวหน้าฝักมาซ้อมอุ่นแล้วพี่แพ้พี่แพ้แบบพี่แบบน้องนะครับจะมีการเลือกตั้งในพรรคประชาธิปัตย์แต่น่าจะมีสองคนคือพี่จินตวรบุญยาเกียรติซึ่งเป็นส.ส.มาเก่าสมัยครับนายกชายเดชินเก้าทองส.ส.สมัยแหลกของประชาธิปัตย์ก็เป็นคนหนึ่งกับเทศบาลเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ซึ่งที่มาที่ไปของผมพี่มาวิเคราะห์แล้วเนาะคนที่จะนำทัพในการเลือกตั้งครั้งหน้าต้องไม่ใช่พี่แล้วไม่ถึงว่าพี่ที่ผิดผมถามมาแล้วเอาบันเพื่อพี่แค่ว่าพี่วิเคราะห์แล้วน่าจะเป็นหนองชายนี่แหละเทสามารถนำทัพประชาธิปัตย์ภาคใต้ไปจนกับธรรมดาได้ไปชนกับนี่วินได้ถึงผมถามว่าพี่ไอ้ผมทำหรือแกว่าน้องน้องเตรียมตัวมาเป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้น้องพร้อมวันไหนพี่ลาออกวันนั้นทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้ครับผมก็หาลือพี่น้องซ้อซ้อผมในภาคใต้และก็หาลือซ้อซ้อรุ่นใหญ่ๆแกเป็นหลายบัญชีหลายชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนครับผมมาลือตุกครั้งที่พี่ดิผิดมาผมแกก็เห็นด้วยแกของนายกชายผมอยากได้ขุนพลผู้บัลลังก์ที่มาร่วมรบกับผมในสาเวน่าต้องเป็นคนใจถึงพึ่งได้คำไหนคำนั้นเหมือนผมเพราะผมเห็นด้วยที่พี่ดิผิดจะออกได้คุณมาแทนผมเข้าใจโดยบ่อยสุดว่าณวันนั้นผมคงไม่มีหูแข้งเพราะผมคุยกับทุกคนมีแต่ทุกคนเห็นด้วยปรากฏว่าวันนั้นในกับวันเดียวผมเดินลงจากพรรคประชาธิปัตย์ไปเจอพี่ชินวรบ่ดีครับก็เข้าไปหาพี่ชินวรบุญยาเกียรติพอผมหลักขอรับพี่ชินวรมากปรากฏว่าพี่ชินวรบอกว่าน้องชายพี่ลงรองหัวหน้าฝักมาซ้อมอุ่นแล้วพี่แพ้พี่จะข้อลงสักคนมาเลยผมก็เอ๊ะพี่ครับผมต้องกราบข้อไปพี่จริงๆธรรมดาเพราะว่าผมมันหลับปากกับผู้ใหญ่ทุกคนหลับปากกับน้องๆเพื่อนๆในประชาธิปัตย์ทุกคนแล้วว่ามาลงตำแหน่งนี้แล้วพี่ดิบินกะลาออกแล้วถ้าผมเกิดทอดตัวทอดหรือท้อยเวลานั้นครับผมเสียคนแน่นอนทำไมฝักเสียหายกันแน่นอนพอมันออกไปหมดแล้วในฝั่งก็เลยบอกพี่ชินวรบอกพี่ครับวันนั้นเราประชาธิปัตย์เราแข่งขันกันวันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติผมเป็นน้องพี่ผมขออนุญาตแข่งขันแบบพี่แบบน้องนะครับพี่น้องชาวประชาธิปัตย์เพราะว่าวันนี้คิดไม่อยากดีครับนั่งล็อกตายนิ่งนึกถึงแล้วว่าเมตับเราตีหลบชนกับตั้มมาหนักชนกับเนวินเจ้าเหลือหน้าที่รัฐกิจประการน่าจะเอาใครเทหลบเร็วนะให้พี่น้องต่างรักคิดถ้าเป็นพี่ชินวรนำจับได้ผมก็ดีใจแต่ถ้าเป็นผมกับผมยืนยันกับพี่น้องตรงนี้ครับผมต้องเอาชัยชนะของพรรคประชาธิปัตย์ลบมาสู้ฝั่งไทยให้ได้